ำหรับขนมปัง English Toast ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตำรับนี้เป็นสูตรของขนมปังที่มีคุณภาพพร้อมอร่อยที่สำคัญเวลาปิ้งจะส่งกลิ่นชวนรับประทานและยิ่งทานเลยโอ้ตายตายจะยิ่งอร่อยใหญ่เลยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนฟาลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสวิธีทำขนมปัง English Toast ใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในอ่างตียีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดสารเสริมคุณภาพน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนน้ำเย็นตีต่อจนส่วนผสมจับเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มตีส่วนผสมจนกระทั่งก้อนโดเนียนปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก140กรัมคึงเป็นก้อนกลมบีบตะเข็บบริเวณก้นให้สนิทวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ก้อนพักจนก้อนโดขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนาน 30-35 นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นขนมปังเป็นชิ้นขนาดตามชอบทาด้วยเนยสดชนิดเค็มนำขนมปังลงจีในกระทะจนกระทั่งเป็นสีน้ำตาลทั้งสองด้านเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ